ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมินรับแฟนเกม Identity 5ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนางจูทาไฟสายล่าขาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องขออินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแซงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด Subscribe กับจุ๊บแซงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับจุ๊บแซงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะณตอนนี้นั้นไอเดนของเราเนี่ยก็กำลังจะมีการอัปเดตเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับลูกแก้วลูกใหม่นั่นก็คือลูกแก้วที่มีตัวเด่นดังอย่างนักจิตกรของเรานั่นเองนะคะแต่ลูกแก้วนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับสกินม่วงของอีกหลายๆตัวละครเลยทีเดียวครั้งนี้จุ๊บแซงก็เอาภาพมาให้ได้ดูกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกินของตัวใหม่ที่เป็นสกินทองสกิลความสามารถเนื้อเรื่องประวัติต่างๆมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทางทีมงานเขาก็ได้มีการปล่อยคลิปเนื้อเรื่องของสกินทองลูกแก้วลูกนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยซึ่งเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะกันทีละตัวละครเลยดีกว่านะคะเพราะว่าแต่ละตัวนะสกินสวยมากๆค่ะแม่สำหรับตัวนี้นะคะก็คือนักไวโอลินของเรานั่นเองขาของเขาเนี่ยคืออ่อนเปรี้ยเพียแรงเหมือนเดิมนะคะชุดของเขาเนี่ยใส่เป็นออกสีน้ำตาลเลือดหมูนิดนึงนะคะส่วนแขนของเขานะคะเหมือนอีกข้างนึงเนี่ยถูกปีศาจครอบงำตรงปลายมือเป็นสีฟ้ามีผมยาวสลวยนะคะชุดของเขาดูโดดเด่นมากๆมีการใส่เสื้อกั๊กข้างในนะคะใส่เสื้อคลุมส่วนไวโอลินของเขารู้สึกว่าไวโอลินแบบนี้น่าจะเป็นไวโอลินไฟฟ้านะคะแล้วก็ภาพที่เราเห็นนี้น่าจะมีสายแค่เส้นเดียวจากการที่เราเคยรู้จักกับตัวนี้ดีนะคะระหว่างของเขาเนี่ยก็จะบอกประมาณว่าตัวนี้ต่อให้เล่นสายเส้นเดียวเนี่ยก็ไพเราะอยู่แล้วไวโอลินก็แบบดูแพงมากๆเลยทีเดียวรอยยิ้มของเขาเนี่ยเป็นรอยยิ้มของปีศาจนะคะใส่หมวกสีดำแล้วก็มีเครื่องประดับสีฟ้าด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นฮันเตอร์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบในการเล่นมากๆเพราะว่ามีการโจมตีแบบระยะไกลด้วยถ้าใครสนใจนะคะใครเป็นเมนตัวนี้อยู่แล้วห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อนๆบอกได้เลยว่ามีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนเด่นมากแม่และในตัวต่อมาจริงๆแล้วแอบจะบอกเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่เขามีการ PR พวกสกินเนี่ยเขามีการเปลี่ยนฉากด้วยนะทำฉากดูดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะนั่นก็คือพี่นักโทษสุดหล่อของพวกเรานั่นเองนะคะชุดของเขาเนี่ยเป็นเกงสีดำแล้วก็มีเหล็กด้วยนะคะตัวของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยเหล็กแล้วก็หนังต่างๆมากมายตรงกระเป๋ามีน้ำยาสีฟ้าแล้วก็คล้ายๆสายฟ้าอยู่ด้วยนะคะตรงคอมีห่วงอะไรบางอย่างอยู่ยังมีเขี้ยวเหมือนเดิมหน้าตาอาจจะดูมอมแมมไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ลดความหล่อลงไปแต่อย่างใดนะคะหัวฟูแล้วก็ปลายผมเนี่ยคือปกติผมสีเหลืองนะคะแล้วก็ปลายผมเนี่ยเหมือนโดนช็อตด้วยไฟฟ้าก็ดูไม่ไหม้แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือลูกตาของเขานะคะเพราะว่ารอบนี้ไม่ใช่ตากระดุมแต่เป็นตากระดุมแบบมีไฟฟ้าด้วยดูเท่มากๆเลยทีเดียวใครเป็นเมนตัวนี้ก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะสำหรับตัวนี้เก็บไว้ไม่ผิดหวังแน่นอ นะคะ่ะและตัวต่อมาไม่รู้ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกกันแน่นะตัวนี้นะคะก็คือนักจิตกรของเรานั่นเองเนาะบอกได้เลยว่ารอบนี้มาเป็นสกินทองแบบหล่อมากๆนะคะเหมือนที่เจ้าเคยบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยถุงเท้าสั้นข้างยาวข้างนะคะเพราะว่าเขาดูติสมากๆใส่กางเกงขาสั้นมีการรัดเอวไว้ด้วยเพื่อความคลอดของเอวนะคะเสื้อของเขาเนี่ยก็คืออลังการงานสร้างมากๆกับระบายสีขาวมีการผูกโบสีฟ้าๆเทาๆนะคะตรงไหล่คลุมผ้าคลุมสีขาวอมฟ้าแล้วก็มีประดับด้วยทองและมีคริสตัลสีแดงด้วยนะคะลูกตาของน้องเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นตากระดุมแต่ว่ารอบนี้เป็นตากระดุมลายดอกกุหลาบสีออกเทาๆฟ้าๆขาวๆดูดีมากแม่เข้ากับทรงผมของน้องนะคะสีบลอนด์ทองสวมหมวกสีขาวนะคะมีลวดลายประดับประดาด้วยแล้วก็มีคลิปสีทองนะคะพร้อมกับเครื่องประดับคล้ายๆรูปขดหอยแล้วก็มีขนนกสีทองออกมาด้วยตัวนี้เนี่ยถามว่าสกินโดดเด่นหรือยังโดดเด่นมากๆแต่ที่เด่นกว่านั้นก็คืออุปกรณ์การวาดรูปของเขารอบนี้เหมือนที่น้องถือนะคะมาเป็นสีทองเลยส่วนกระดาษวาดรูปเนี่ยไม่ได้เป็นกระดาษธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นขอบสีทองด้วยมาพร้อมกับแท่นที่เอาไว้ใช้เพื่อวางภาพที่เป็นไม้นะคะพร้อมกับมีการตกแต่งด้วยสีทองคริสตัลสีแดงที่ดูดีแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยจริงๆสกินนี้เป็นอีกสกินนึงที่ค่อนข้างหรูมากๆนะคะตัวเดิมของน้องเนี่ยว่าหล่อแล้วน่ารักแล้ว
แต่ตัวนี้คือโดดเด่นน่ารักแล้วก็หรูหรามากๆเลยทีเดียวดูฉากประดับประดาต่างๆนะคะอันนี้ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะถ้าทีมงานรอบนี้นี่ทำออกมาได้เข้าโอเคนะคะจุ๊บแจงชอบมากๆเลยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสกินมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีคลิปเนื้อเรื่องของสกินซึ่งเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุเอามาให้พวกเราได้ดูกันด้วยครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงก็มีการแปลเอามาให้พวกเราได้ดูกันแล้วนะคะแต่ย้ำไว้นิดนึงว่าจุ๊บแจงก็ไม่ได้เก่งภาษาจีนขนาดนั้นถ้าแปลผิดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยเด้อยังไงก็เอาไปเรียบเรียงกันอีกทีนึงนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go การเล่นแร่แปรธาตุมันไม่มีวันสลายไปมันเป็นตำนานของนักปราชญ์และเป็นเพียงเกมของคนที่โง่เขลาผู้ไม่หวังดีมักจะแสวงหาความมั่งคั่งจอมปลอมจากสิ่งนี้การกระตุ้นทำให้เกิดความผิดปกติจากภายในความบ้าคลั่งและไร้สาระเหล่านี้ลบหลู่ศาสตร์ของการเล่นแร่แปรธาตุแต่ฉันก็ได้สร้างความสมดุลที่มาผนวกกับศาสตร์แห่งศิลปะเพื่อวาดปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติแน่นอนว่าการบิดเบือนนี้ต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าและใครจะทนได้โอ้โหสกินนี้เนี่ยทำให้น้องนักจิตรกรของเราเนี่ยดูเท่มากๆเลยนะคะอันนี้จุ๊บแจงลืมพูดนิดนึงเพราะว่าตัวของนักจิตรกรของเราเนี่ยความโดดเด่นอีกอย่างนึงของสกินทองก็คือมือข้างนึงของน้องเนี่ยจะกลายเป็นสีทองนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเขาสวมถุงมือแต่พอมารู้อีกทีนึงแล้วเนี่ยตามคลิปน้องน่าจะโดนคำสาปจากการวาดรูปแล้วก็การเล่นแร่แปรธาตุนี้นะคะทำให้มือของน้องเนี่ยเป็นสีทองและไม่รู้ว่าจะขยับหรือว่าอะไรได้หรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าสิ่งมีค่านี้เนี่ยต้องมีราคาที่เขาจะต้องแลกมานะคะดูเท่มากๆเลยสำหรับตัวนี้เนี่ยไม่นานบ้านเราก็คงจะได้สัมผัสกันแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนก็กรี๊ดแล้วก็วีดไวมากๆแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยววันไหนจุ๊บแจงได้เล่นเนี่ยจุ๊บแจงก็จะเอาคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะบอกได้เลยนะคะว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยครั้งนี้จุ๊บแจงเอาคลิปเอาภาพและรายละเอียดต่างๆของสกินมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเด้อและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะและใครอยากฟังเสียงของน้องในสกินทองแบบเต็มๆว่าเสียงจะหวานน่ารักขนาดไหนดูท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจุ๊บแจงจะทิ้งคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะส่วนครั้งนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหวานมากอ่ะ古老的炼金术从未湮灭，它是智者的迷思，是愚者的狂欢。愚者们从废土中攫取虚假的财富，在躯壳中催生畸变的形态，这些狂妄虚浮的技法亵渎着炼金术的名号，却忘了精准的调和搭配艺术的重塑，才能绘制超越自然的奇迹。然而，这扭曲自然的代价，又有谁能承受？
就可爱了。哼，平凡人呢，他们才不敬畏艺术呢，因为他们永远得不到它。表里不一，贪婪无厌，聒噪无用，根本没有人能与我讨论艺术的真谛。当这里已经无法给我带来新的乐趣时，我只希望那个乐园能带给我前所未有的灵感。